ังยอมรับแล้วว่าที่ประกาศเป็นไอทีก็คือประกาศต่างคู่แบบอ้อมๆแต่ไม่จงแจ้งมากเหมือนจะประกาศเล่นๆแต่จริงแล้วประกาศจริงว่าไม่จบจะประกาศหาแฟนจริงๆทางไอจีหรอคะประกาศของดีหรอคะในไอจีนั่นเองก็คงไม่ได้หรอกครับแล้วคงไม่ได้แต่จริงแต่ว่าเราก็เพื่อนก็จะเห็นว่าเราโสดเนี่ยก็จะส่งมาให้ประธานโทษนะคะแล้วไอ้ที่ลงไปอย่างนั้นมีใครติดต่อมาบ้างไหมคะไม่มี